นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ SME Clinic กับดิฉันแพรวปาริดาค่ะคุณผู้ชมคะการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศนั้นได้นะคะทางลัดอย่างหนึ่งก็คือการหาพันธมิตรทางธุรกิจค่ะอาจจะเป็นทั้งผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนในประเทศนั้นๆ นะคะเพราะว่าพันธมิตรเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้เราสามารถเข้าไปสู่ประเทศนั้นได้อย่างง่ายดายทั้งเรื่องของการรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศดังกล่าวหรือว่าระบบระเบียบในการค้าการลงทุนนะคะก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพของเรานะคะในหัวข้อของ AECกับโอกาสของ SME ไทยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการสร้างพันธมิตรธุรกิจใน AEC นั่นเองและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากดร.สุกิจเอื้อมหาเจริญค่ะเลขาธิการหอการค้าอินโดนีเซียไทยและคณะทำงานสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามรวมไปถึงค่ะคุณจุติฉันทสุเมธีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Gift for Health Limited and Gift for Lin เวียดนามจำกัดที่จะมาร่วมให้ข้อมูลและแนวคิดในการสร้างพันธมิตรใน AEC กันค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านสวัสดีครับเมื่อวานนี้เราเจอกับดร.สุกิจไปแล้วใช่ครับนะคะแต่ว่าคุณจุตินั้นวันนี้เพิ่งมาวันแรกสดๆร้อนๆเลยด้วยก่อนอื่นเขาถามกันเลยระหว่างกิฟฟอรีนที่เวียดนามนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นบริษัทของไทยที่ไปเปิดที่นู่นหรือเปล่าคะครับใช่ครับกิฟฟอรีนเวียดนามเป็นบริษัทไทยที่ไปลงทุนที่เวียดนามแบบ 100% นะครับเป็น foreign direct investment นะครับค่ะเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างGift for the Skyline Unity นะครับของทางหมอต้อยนะครับกับ Gift for L Limited นะครับสองบริษัทนี้ไปลงทุนที่เวียดนามค่ะทำไมถึงมองเห็นช่องทางหรือว่าโอกาสที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นคะตอนนี้เทรนด์ในส่วน AEC ถ้าพูดถึงตอนนี้ potential ในการเติบโตตอนนี้พูดถึงว่าเวียดนามเนี่ย GDP เขาถือว่าดีนะฮะก็ 7.5 7.6 นะฮะที่ผ่านมาตลอดไม่ตกเลยนะครับแล้วการเมืองเขานิ่งนะครับแล้วพูดถึงในเรื่องตัวฟาซิลิตี้ของเขาก็กำลังพัฒนานะครับกำลังซื้อก็ถือว่าดีครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้คุยกับดร.สุกิจไปในเรื่องของอินโดนีเซียไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ติดตามตั้งแต่เทปที่แล้วก็จะได้เห็นว่าดร.นั้นก็จะมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของประเทศอินโดนีเซียนั้นมาเล่าให้เราได้ฟังกันเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะการที่เราจะไปขยายธุรกิจทั้งอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามถือได้ว่าวันนี้น่าจะได้ข้อมูลไปอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเลยนะคะต้องถามก่อนว่าพันธมิตรทางธุรกิจนั้นมีคำจำกัดความหรือว่าคำนิยามของเขามั้ยคะโอเคงั้นให้ผมเริ่มนะฮะเดี๋ยวท่านก็ช่วยสักคือจริงคำว่าพันธมิตรมันจับแยกออกแยกได้สองคำมันคือพอมาสมัครกันมันฟังดูเพราะนะครับลองแยกดูคุณจะรู้เลยว่าพันธะที่อยู่กับมิตรหรือมิตรที่เป็นพันธะกับคุณฟังดูเหมือนจะไม่ค่อยดีมันไม่ดีอยู่แล้ว เพราะว่าอะไรมันเหมือนว่าเราไปจับมือกับใครสักคน เราเป็นมิตรกันเราจับมือกันเรามีพันธะสัญญาที่จะต้องจุดๆๆไปต่อให้คุณเป็นสายลบเลยก็ตามเป็นพันธะสัญญาระหว่างมิตรซึ่งจะไปทำการปล้นสมมติ ก็สัญญายังไงต้องจบไงถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากคำว่าพันธมิตรก็คือมิตรที่มีพันธะผูกพันกันเราร่วมกันจะทำอะไรก็คล้ายกับคู่สามีภรรยาแหละนะครับลองคบกันก่อนไหมบางคนชอบใจเลยไปแมทชิ่งกันเลยวันแรกปุ๊บแมทชิ่งแล้วได้แต่งงานกันเลยภายในวันนั้นแล้วยังไงล่ะครับคุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครและสุดท้ายพอเริ่มคบเริ่มทำงานค้าขายเริ่มรู้ไอ้นี่มีปัญหา NPL ข้างหลังมีคอลเลสเตอรอลไม่ดีไอ้นี่เริ่มมีปัญหาไอ้นั่นเริ่มมีปัญหาอย่ากันไม่ได้เพราะว่าคุณได้เซ็นสัญญาร่วมกัน1ปีพันธะร่วมกันนั่นคือประเด็นของคำว่าพันธมิตรนะครับและในมุมของคุณจุติล่ะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะถ้าเราจะลงทุนต่างประเทศนะครับถ้าเราได้พันธมิตรที่ดีแล้วรู้ใจกันแล้วรู้เขารู้เราโอกาสสักเซสก็จะสูงก็คือเหมือนกับเราแต่งงานถ้าเราเลือกคู่แต่งงานที่ผิดโอกาสที่จะเฟลก็จากเริ่มต้นแล้วครับค่ะสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะภาพที่สวยมันจะแป๊บๆนะต้องสวยด้วยเก่งด้วยฉลาดด้วยเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกพันธมิตรสักคนหนึ่งในแต่ละประเทศนั้นนะคะคือเราต้องเหมือนใช้ความรู้สึกด้วยใช้ในเรื่องของความสามารถต่างๆของเขาในการเลือกด้วยใช้สมองกับใจเลือกผิดก็ถือว่าโอ้โหธุรกิจก็อาจจะล้มเหลวก็เพราะยังไงวันนี้เราต้องมาเจาะลึกเรื่องของทำไมทางกิฟรินโดยทางที่พี่เอกต้องลงไปที่เวียดนามอินโดวันนี้อาจจะลงลึกให้อีกนิดหนึ่งเพื่อเสริมว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปจริงๆผมก็ดีลงานกับเวียดนามอยู่แล้วในคณะทำงานก็ได้เห็นบางอย่างว่า
เราเลือกพันธมิตรเนี่ยมันมีผลประโยชน์ อยู่ด้วยนะครับเขาเลือกเราเราเลือกเขาเรื่องของผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะเป็นพันธมิตรธุรกิจไม่ใช่พันธมิตรสัญญาชีวิตที่จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่มันคือธุรกิจมันต้องมีมันต้องมีครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายๆช่วงท้ายๆเนี่ยผมจะโชว์วิธีการจับพันธมิตรมาร่วมกันได้โดยการวิเคราะห์แต่เริ่มต้นจากการวินิจฉัยใช่ต้องรอชมนะคะแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของความสำคัญกันก่อนดีกว่าอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยอาจจะเรื่องของการไปเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเรื่องระบบระเบียบในการลงทุนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพันธมิตรทางธุรกิจมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมากน้อยแค่ไหนคะอันดับแรกคือเราอยู่ว่าเราตัวเองเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วตัวเราจะทำธุรกิจประเภทไหนนะครับจากประสบการณ์ถ้าเรามีความชำนาญในด้านของตัวโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเราไปหาพันธมิตรธุรกิจที่ต่างประเทศเราก็ต้องอยู่ในฟิลด์อุตสาหกรรมนะครับถ้าเราอยู่ในฟิลด์อุตสาหกรรมเราไปเลือกธุรกิจบริการมันคนละฟิลกันละมันก็จะไม่แมทกันนะครับ อย่างผมนี่อยู่ในสายของตัวรีเทลความประสบการณ์คือในสายรีเทลมาเยอะเพราะเวลาเราหาพันธมิตรเราก็ต้องหาในกลุ่มของรีเทลอยู่ให้มันสอดคล้องกันครับก็คือต้องมองไปในทิศทางเดียวกันด้วยทั้งคือใช้ภาษาเดียวกันมานานสับคุ้นเคยนะครับแต่โดยหลักการเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้สูตรที่พี่จุติบอกคือว่าเขาเดินไปปั๊บคนที่ภาษาเดียวกันพูดจารู้เรื่องเขาคุยกันได้ยาวแล้วเขาก็คบกันแล้วก็เข้าไปนะครับแต่ในความเป็นจริงวันนี้เราต้องมองโอกาสธุรกิจซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ3ส่วนสำคัญส่วนที่1ก็คืออยู่ในประเภทเดียวกันสปีชีส์ DNA เดียวกันเลยมองตารู้ใจแค่หยิบตาปุ๊บแต่งงานละอันนั้นคือที่จะเป็นนะครับสามารถกลุ่มที่2คือคุณเริ่ม diversify คุณเริ่มเดินหน้าหรือถอยหลังไปในที่ผลประโยชน์คุณต้องไปยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมแนะนำให้คนไปลงทุนในอินโดเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากตัววัตถุดิบเลยถ้าทีเนี้ยคุณแย่งวัตถุดิบกันมันจะแพงขึ้นคุณลองไปอินโดไหมมันจะมีวัตถุดิบใหม่พร้อมที่จะไปลงทุนสร้างโรงงานและหยิบวัตถุดิบนั้นเป็นคอสมันจะต้นทุนมันจะได้ละถูกไหมฮะอันนั้นคือเราก้าวไปหรือถอยหลังนะครับแต่ส่วนอันที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสตัวนี้ยากนิดนึงก็คือว่าคุณมีสตังค์คุณมีเงินอะไรเต็มไปหมดเหลือแต่คุณกำลังก้าวไปสู่อีกโลกหนึ่งของการลงทุนเลยนะฟิลใหม่เลยเช่นวันนี้คุณทำอาหารแต่คุณจะไปทำเรื่องของดอกไม้โรงงานดอกไม้ทำเป็นการตกแต่งอะไรอะไรว่ากันไปดอกไม้พลาสติกสมมติแต่คุณทำอาหารมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วจากฟู้ดเป็นนอนฟู้ดฉะนั้นคนที่ไปต้องเข้าใจองศาของการว่าเป็นพันธมิตรแต่มันจะมีเส้นบางๆซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีเส้นที่มันต่อท่อกันได้ฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บตัวแรกที่ทางที่ดีเวนกิฟฟ์ฟอร์ไลฟ์ Life, อันนี้แข็งแรงสุดคือเร็วสุดมองตาขยิบตาปุ๊บโกเลยอันนี้ไม่ต้องตั้งไข่กันเยอะไอ้ตัวที่2ตั้งไข่นิดหน่อยเพราะคุณต้องใช้ทุนไปกับวิเคราะห์แต่ตัวที่3เนี่ยต้องคุยกันยาวๆนั่นคือประเด็นค่ะเรียกว่าพันธมิตรเนี่ยก็คือมีหลากหลายรูปแบบด้วยอย่างเช่นก็คือเหมือนไปต่อยอดธุรกิจของเราหรือว่าไปลงทุนใหม่ที่นั่นเลยกับการที่ไปอาจจะไปเพิ่มขยายรูปแบบในการทำธุรกิจที่อาจจะต่างคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกงี้ครับว่ามันเป็นการต่อยอดของตัวเราเองเหมือนเอาตงอ่ะผมใช้ภาษาง่ายๆนะคุณทำธุรกิจคุณมีตรงของคุณตรงคือประสบการณ์ตรงคือเงินกำไรแต่เวลาเราไปคุยกับคนอื่นเหมือนเรามีภาพจิ๊กซอว์ซึ่งเดี๋ยวจะให้ทางทีมได้โชว์ภาพจิ๊กซอว์ให้เห็นว่าจิ๊กซอว์เวลามันต่อมันก็คือต้องหยิบเอามากางกันดูวันนี้คุณมีจิ๊กซอว์อะไรแบบไหนใช่ไหมครับต้องส่งกันเป็นทอดๆเพื่อจะส่งเข้าไปให้เกิดภาพที่สวยงามแต่ต้องเห็นตรงกันนะอย่างเมื่อเรา3คนจะมานั่งติดต่อจิ๊กซอว์ต่างคนต่างถือคนละส่วนมีอยู่พันชิ้นมี333ชิ้นเก็บไว้แต่หายไปชิ้นนึงไอชิ้นสุดท้ายนั้นไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ากว่าจะต่อภาพนั้นเสร็จใช้เวลา3วัน5วันจนถึง15วันจนถึงเดือนหนึ่งเพราะต่างคนต่างวางแต่ละทีจนมีภาพเดียวกันแต่สุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าการต่อรวมกันมันคือการเอาเน็ตเวิร์กเอาใยทุกอย่างเนี่ยมาเข้ามาในร่องของมันพอดีค่ะบล็อกได้เสร็จก็แสดงว่าเราต้องคุยกันผมอาจจะบอกว่าพี่จุติผมตอนนี้ผมมีอยู่300กว่าชิ้นผมอยู่ประมาณด้านบนแถวขวานะประมาณนี้พี่จุติมีประมาณแถวด้านล่างออกไปทางกลางน้องพามีประมาณนี้เราจะเริ่มรู้ภาพแหละงั้นการจะต่อจิ๊กซอของคำว่าพันธมิตรมันต้องคุยกันตรงนี้ก่อนไม่งั้นพี่เข้าไปเวียดนามไม่ได้แน่นอนผมท้าเลยไปไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าคนเวียดนามมีนิสัยอย่างไรครับถูกไหมฮะนั่นคือประเด็นที่เราเจอกันแค่แรกเริ่มนะคะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากๆแล้วยังมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะWe'll be right back.
นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเมื่อช่วงที่แล้วนะคะทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วค่ะว่าการมีพันธมิตรนั้นเหมือนเป็นการต่อยอดธุรกิจให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเองแล้วเนี่ยบุคลิกของพันธมิตรหรือว่าผู้ประกอบการในแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรและประเทศไหนควรที่จะเข้าไปให้เขาร่วมเป็นพันธมิตรกับเราด้วยต้องให้ทั้งสองท่านค่ะช่วยให้ข้อมูลกันหน่อยเอาของดุลยพินิจก่อนละกันค่ะได้ค่ะในเริ่มต้นนะครับเราต้องดูว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วธุรกิจที่เราจะไปทำเนี่ยเป็นประเทศที่เราไปเนี่ยมันเหมาะไหมพร้อมไหมนะครับแล้วก็เปิดมากน้อยแค่ไหนค่ะคือวิเคราะห์ทั้งเราวิเคราะห์ทั้งเขาด้วยใช่ครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราจะลงทุนในค้าปลีกนะครับในค้าปลีกในประเทศที่เราไปเนี่ยเขาเปิดไหมนะครับถ้าบางประเทศเขาบอกไม่เปิดให้ไปทำเราก็ทำไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องลืมไปเลยนะครับแต่เราเลือกธุรกิจที่เราไปทำประเทศนั้นเขาเปิดต้อนรับเราเราก็สามารถทำได้อย่างเวียดนามล่ะคะเดี๋ยวเวียดนามตอนนี้เขารัฐบาลเขาเปิดเยอะนะครับตอนนี้เขามีกฎหมายเป็นให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100% ซึ่งเพิ่งจะแก้ไขกฎหมายนี้มาได้ประมาณ 4-5 ปีนี้เองค่ะนะครับอย่างปัจจุบันนี้เมืองไทยนะครับก็คือยังมีกฎหมายนี้ต้องต่างชาติลงได้ 15% เป็นสาเหตุทำต้องมีนอมินีเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ 19% นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะฮะจะมีที่เวียดนามราวพม่าแคนเบอร์เรียที่ให้ต่างชาติไปลงได้ 100% นะครับมาเลเซียยังไม่ได้ตอนนี้เพราะถ้าเราวางแผนว่าเราจะไปลงทุนประเภทไหนความพร้อมของเราจะไปแบบไหนนะครับแล้วก็พันธมิตรที่เราไปเนี่ยเราต้องการเข้ามากน้อยแค่ไหนครับถ้าเรามีพันธมิตรที่ดีนะฮะปัญหาก็น้อยแต่ถ้าพันธมิตรที่ไม่ดีปัญหาก็เยอะนะครับหรือถ้าเราจะแบบเมคชัวร์ว่าเพย์เซฟเลยเราก็ลงทุนเอง 100% เลยปัญหาก็ไม่มีแต่ในแง่กลับกันนะครับถ้าเราลงทุนเอง 100% เรามีความพร้อมแค่ไหนในการไปทำต้องอาศัยพันธมิตรหรือผู้ช่วยเหลือจากต่างชาติไหมท้องถิ่นไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าหากว่าเรามีคนท้องถิ่นที่นั่นมาคอยช่วยเหลือเราในเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆจริงๆก็เป็นส่วนดีด้วยครับตามประเด็นมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เราต้องถามตัวเองว่าทำไมเราทำเองไม่ได้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยอยู่เมืองไทยเราทำเองได้ไหมขณะที่เราอยู่เมืองไทยยังทำเองไม่ได้ก็ต้องคิดว่าไปเมืองนอกคุณก็ทำไม่ได้ก็จะยากขึ้นยากขึ้นแน่นอนนั่นคือการมองโดยมองผมใช้คำว่าวินิจฉัยก่อนตลอดเราจะทำงานโดยการวิเคราะห์ตลอดแต่การวิเคราะห์ที่หยิบข้อมูลมาผิดมาวิเคราะห์มันก็ผิดตั้งแต่ต้นนะครับแต่สไตล์ผมเนี่ยเวลาผมคุยกับลูกค้าที่เป็น SME หรือมาขอคำปรึกษาเองผมบอกว่าผมเองผมทำธุรกิจผมก็รู้ว่าธุรกิจมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะบอกเขาว่าวันนี้ถามตัวคุณว่าใจคุณอยากจะไปร่วมทุนกับใครหรือเปล่า อยากจะร่วมมือกับใครหรือเปล่า ถ้ามีความรู้สึกว่าไม่อะมีความรู้สึกเสียดายงกในตัวแล้วไม่อยากให้ใครรู้นะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหยุดตั้งแต่คิดละเพราะว่าทางตรงนั้นน่ะคือปัญหาจะมาตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะไม่เปิดข้อมูลพอคุณไม่เปิดข้อมูลคุณจะมีความรู้สึกไม่ซินเซียพอไม่ซินเซียมันจะเกิดการเลิกถ้าเป็นเคสนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำจอยเวนเจอร์ถ้าเป็นเคสนี้ต้องไปลงทุนเอง 100% ลุยเองเลยแล้วพอลุยเองเสร็จปุ๊บคุณไปอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักก็ต้องไปคุยกับคนอยู่ดีถูกไหมฮะนั้นเรากลับมาวินิจฉัยตัวเองว่าเราวินิจฉัยตัวเราเหมือนหมอมาตรวจเราหมอจะไม่ถามหรอกว่าคุณมีข้อเสียข้อดีอะไรหมอจะบอกมาเลยคุณเป็นคนแบบนี้นิสัยใจคอแบบนี้รับได้รับไม่ได้ก็ต้องรับรู้ให้หมดพอกลางมาเสร็จปุ๊บแล้วเราจะเอาแต่ละส่วนมารวบรวมกันยกตัวอย่างเช่นผมเป็นคนทำโรงงานเกี่ยวกับพวกรองเท้าสมมุตินะครับรองเท้าเราต้องใช้ยางฟองน้ำวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยเราจะไปถามแล้วเอ๊ะเราจะไปพันธมิตรกับใครมันจะเป็นพันธมิตรประเภทที่เอาสินค้าที่เหลือสต็อกเราไปไว้กันในที่ที่เขาร่วมมือกับเราแล้วเอาสินค้าเราไปให้เขาใช้และขายได้ตังค์คุณได้เปรียบเพราะคุณมีสต็อกที่คุณไม่ต้องลงอะไรอีกแล้วเขาได้เปรียบเพราะเขาไม่มีอะไรจะขายเขาก็เลยไปขายนั่นคือพันธมิตรที่จับมือกันบนผลประโยชน์ที่แฮปปี้แต่เดียวกันผมบอกผมมีเครื่องจักรเต็มไปหมดเลยผมไม่มีวัตถุดิบเขามีวัตถุดิบเขาจะมาเอาเครื่องจักรเราไปผลิตหรือเราจะไปเอาวัตถุดิบเขามาผลิตมันก็จะเกิดผลประโยชน์ตัวต่อมาก็คือต้นทุนแล้วคุณจะทำอย่างไรใช่ไหมฮะนี่คือประเด็นที่เราคุยกันการวินิจฉัยคือการวินิจฉัยจนกว่าจะเข้าสู่การวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บคุณจะชัดขึ้นแล้วว่าผมไม่ไปลงที่คุณหรอกเพราะการย้ายเครื่องจักรไปไว้ที่นู่นแพงการ installation จะต้องรู้นี่นั่นเรา expert ที่นี่เพราะเครื่องจักรเราพร้อมคุณเอาวัตถุดิบคุณมาผลิตที่นี่แล้วเราส่งกลับและส่งไปประเทศที่3
ี่ยนั่งคุยกันอย่างนี้ตลอดส่วนใหญ่นะฮะผมก็จะบอกว่าเคสผมคือเคสนี้เพราะผมทำโรงงานเครื่องกระป๋องมาตั้งแต่สมัยเด็กๆละนะครับที่บ้านทำจนกระทั่งวันนี้ก็ยังทำหลายๆอย่างการ์เมนต์พี่สาวทำงานการ์เมนต์ก็บอกโจทย์เดียวกันเลยพันธะทั้งนั้นแหละว่ะเวลามิตรมาหาเนี่ยนะพันธะก่อนเลยจนกว่าจะผ่าวิกฤตกลายเป็นพันธมิตรกันเนี่ยต้องซื้อใจกันเนี่ยเรียกว่าการมองหาพันธมิตรคือต้องดูเราเองก่อนด้วยว่าเราต้องการอะไรไหมเรามีศักยภาพแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะแล้วพันธมิตรที่ต้องการจะมาในรูปแบบไหนไม่ใช่ใครก็ได้ที่อยู่ในประเทศนั้นจริงๆเราต้องไปคบเขาเยอะๆเดินทางคือข้อแรกเลยที่มันต้องหาคอนเนคชั่นเยอะๆก่อนจะถึงคอนเนคชั่นต้องรู้จักเดินทางไปต่างประเทศก่อนผมก็เชื่อว่าพี่จุติเนี่ยไปเวียดนามกี่ทีเนี่ยไม่ต่ำกว่าไปร้อยนะก่อนจะไปเปิดที่นู่นคือไปมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือก่อนที่เราทำแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยไปนะโจทย์ข้อแรกต้องไปเซอร์เวย์ก่อนค่ะนะครับแล้วถ้าจะให้เมคชัวร์ว่าจะไม่ให้พลาดก็คือต้องจ่ายตังค์นะฮะต้องทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชให้รู้ว่าสิ่งที่เราคิดกับตลาดจริงเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมนะครับส่วนใหญ่ผมเจอประเภทซื้อรีเสิร์ชผมมองอย่าซื้อข้อมูลเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกครับซื้อตั๋วและเดินเท้าแล้วคุณจะรู้เลยว่าตั้งแต่ตีห้าเวลาตลาดสดก็ทำอะไรไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนั้นเนี่ยคุณจะรู้พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีโอกาสที่จะไปคุยเพราะคนที่คุณกำลังจะคุยเขาก็คือนักธุรกิจเหมือนกันแต่เขาเป็นเจ้าถิ่นเขาคุยกับคุณเขารู้เลยอินดีเมทเททำการบ้านมาเลยถามอยู่เรื่อยถามจนกระทั่งเขาบอกอย่าลงทุนด้วยดีกว่ามันไม่รอดเอาครับนี่คือประเด็นนะครับยกตัวอย่างอย่างอินโดเนี่ยที่ผมไปเนี่ยผมมีออเดอร์แน่ๆอยู่แล้วผมเห็นคืออยู่ที่ญี่ปุ่นอุ้มไปก่อนมันเป็นสินค้าอะไรกันเดี๋ยวข้อมูลผมรั่วนะครับเราพร้อมเอาเครื่องจักรไปลงที่นั่นลงที่อินโดนีเซียเพราะเขามีวัตถุดิบเยอะมากผมใช้มาเยอะมากในรอบอาเซียนทั้งหมดเหลือที่นี่ที่เดียวที่มีวัตถุดิบสูงสุดที่เหลืออยู่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า abundant มหึมาผมแค่เหลือเอาเครื่องจักรไปลงกับออเดอร์ในประเทศนึงปลายทางซึ่งประเทศนั้นกำลังตกลงกันอยู่ว่าเขาใช้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ล้านชิ้นโอ้โหวันละนะ1ล้านชิ้นนะค่ะฉะนั้นมันจะเป็นการโจทย์ของผมว่าพันธะผมคือพันธมิตรที่1คือปลายทางผมต้องหาออเดอร์กับเขาว่าเขาจะยอมซีเคียวออเดอร์กับผมไหมพันธะที่2คือแหล่งผลิตเขาจะมีวัตถุดิบป้อนให้ผมมาบาลานซ์2ฝั่งเท่ากันไหมและพันธมิตรที่3คืออีเครื่องจักรอีบริษัทที่จะทำเครื่องจักรกับผมมันจะผลิตให้ผมทันไหมไอ้นี่เยอะใช่ไหมไอ้นี่รอนะอีเครื่องจักรเหมือนทอดเล็กตอบไม่ทัน 3,000 ธมิตรที่ต้องมานั่งคุยกันจะลงโปรเจกต์นี้กันบ้างนี่คือประเด็นนะครับในอินโดนีเซียผมนั่งคุยอย่างนี้กับทั้งหมดอ่ะเราชนะกันที่วัตถุดิบอย่างเดียวถ้าได้วัตถุดิบเดี๋ยวเครื่องจักรตามเองเดี๋ยวออเดอร์วิ่งมานะครับนั่นคือภาพที่เราเห็นอันที่2คือเวียดนามเวียดนามตอนนี้คุยกันเรื่องนี้กันซีฟู้ดแหล่งใหญ่มากกรุณาเลยตอนนี้กำลังเหินเรื่องซอฟต์ล็อบสเตอร์ใช่ไหมค่ะที่นั่นล็อบสเตอร์เยอะมากเพราะเวียดนามมันฝั่งทะเลนี่ยาวมากค่ะและเป็นซอสที่รีซอสที่เขายังเฟรชอยู่สดเลยแต่รู้ไหมครับล่าสุดผมกลับมาเมื่อวันสองอาทิตย์ที่แล้วไม่ถึงสองอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเขาบอกไม่มีสิทธิ์สั่งละล็อบสเตอร์มีเพื่อนที่เขากินเก่งที่สุดในโลกจีนจีนก็สั่งหมดเรียบร้อยแล้วเขาซีเคียวออเดอร์กันจนถึงตุ๊จีนเขาแล้วนะแล้วถ้าคุณจะไปยื้อคุณต้องแย่งคุณต้องแย่งกับเขาว่าหยงอ่ะคุณจะตีราคาหยงณแพตรงนั้นกันเท่าไหร่ล็อบสเตอร์ตัวนี้ตัวนึงตกตัวหนึ่งพันเองเนี่ยถูกมากตัวใหญ่เท่ามือเนี่ยตัวละพันแล้วถ้านำเข้ามามันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ผมถามว่าทำไมเขามาเหมาไปเขาบอกเขาเตรียมเข้ากับเราพัฒนาการของจีนหมดแล้วถ้าหนึ่งล็อบสเตอร์ตัวนึงเขาไปได้ถึงตัวนึงเกือบ 7,000 8,000 น่ะเกือบ 7-8 เท่าตัวนะในราคาขายงั้นพันธมิตรเราถ้าเราจะไปคุยกับเวียดนามตอนนี้เขาบอกพันธมิตรคือขอตังค์ก่อนเพราะจีนเขาทุ่มตังค์ล็อกไปเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นพันธมิตรนะแต่เขาไม่คุยก็พันธมิตรเหมือนสาวอาจารย์ผมคุยได้เลยเป็นสาวประมาณเนี้ยชอบไม่ชอบป๋ามาก่อนเขาบอกพันธมิตรเขาชอบป๋าแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เมืองไทยได้เปรียบนะครับเพราะตลาดเวียดนามเนี่ยทางคนเวียดนามเนี่ยเขา respect สินค้าไทยถูกคือถ้าพูดถึงแบรนด์ผลิตแบรนด์ไทยกับแบรนด์จีนเนี่ยจีนถ้าราคาแพงกว่าเนี่ยคนเวียดนามก็ซื้อแบรนด์ไทยนะครับเขาเรียกว่าเซียมค่ะ XIEM เซียมก็คือสยามนั่นแหละถ้าเดินเข้าไปตลาดยูเป็นสินค้าเซียมอย่างล่าสุดที่ผมกลับมาก็คืองาน Thailand Product and Outlet Fair เกือบ400บูธเป็นสินค้าไทยหมดonly นะไทย only แต่ผู้ขายเป็นเวียดนามเป็นคนมีพม่าผสมนิดๆหน่อยๆเข้ามาด้วยนะแต่เขาก็ส่วนใหญ่เป็นเวียดนามแล้วก็คนไทย
เขาชอบมากเลยเดินซื้อบอกถ้าเป็นไทยแลนด์เขามีความสุขว่า good quality นะอย่าได้ปนจีนมาเลยนะเพราะจีนตอนนี้ถูกเขาถูกล็อกเรียบร้อยว่าเป็นสินค้าใช้ไม่ได้สินค้าเล็กโลเกรดตอนนี้มีบางธุรกิจเป็นคนเวียดนามเป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อเป็นแบรนด์ไทยคล้ายๆอย่างที่เมื่อวานที่เราคุยกันว่าอาจจะเป็นแบบ5ยี่ห้อแล้วนะตอนนี้ในเวียดนามที่อย่างล่าสุด Energy Drinkมีตั้งแต่กระทิงมีหมีมีปืนเอ็มมีโอมาเต็มเลย 5-6 อันไลโน่งไลโน่เขาโอมาเต็มเลยก็บอกเขาชอบเพราะสินค้าไทยมันถูกสร้างแต่เขาบอกเขาชอบแบรนด์เดียวต้องกระทิงแดงออริจินอลเท่านั้นผลิตที่เวียดนามก็มีนะแต่เขาไม่ทานเขาบอกว่ามันไม่แรงเขาต้องการออริจินอลจากเมืองไทยสมาร์ทเกิลเข้าไปนี่เขาชอบมากเลยเพราะมันรสชาติมันถึงค่ะแสดงว่าคือตอนนี้เนี่ยประเทศเวียดนามเองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยเราก็ควรที่จะเหมือนไปทำการตลาดด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปในรูปแบบไหนน่าจะดีที่สุดคะในแง่ความเป็นจริงนะครับชีวิตจริงตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เวียดนามก็เปิดให้ต่างชาติลงทุน 100% นะครับอยู่ว่าโจทย์เราพร้อมแค่ไหนถ้าเราพร้อมนะครับต้องการลดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์นั่นคือเราลงทุนเอง 100% แต่ถ้าเกิดแต่ถ้ากรณีว่าเราไม่พร้อมที่จะลงทุนเอง 100%แล้วก็ต้องหาพันธุ์ที่ดีนะครับซึ่งรูปแบบในการลงทุนที่เวียดนามก็จะมีเป็นแบบJoint VentureนะครับJoint Ventureจะจอยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะ49 51หรือ50 50ของแบงก์ก็เปิดให้ทำนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญคือต้องดูความพร้อมดูศักยภาพของตัวเองเป็นหลักเนาะครับอยากไปลงหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมก็บอกเวลาเข้าไปบอกโอ้โหขายดีนะโดยเฉพาะคอสเมติกขายดีมากแต่ขอโทษมีเจ้าที่เจ้าถิ่นเขาแล้วนะเกาหลีไปล็อกไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะเขาไปเยอะมากตอนนี้ถือว่าอันดับหนึ่งเกาหลีลงทุนเวียดนามสูงมากแล้วมันเป็นเขาเรียก national strategy plan ด้วยนะเขาบอกว่าถ้าคนเกาหลีไปทำรีเสิร์ชมาเป็นเขาโค้ดไว้นะแต่จริงเปล่าเขาบอกว่าทั้งโลกเกาหลีต้องผสมวงเล็บ DNA ออกมาด้วย species ต้องผสมกับคนเวียดนามเท่านั้นจะฉลาดและดีที่สุดชายเกาหลีจึงเข้าไปในเวียดนามกันเต้มไปหมดแล้วก็ไปได้ภรรยาเป็นคนเวียดนามผสมออกมาเรียบร้อยแล้วผมเห็นหลายคนแล้วตอนนี้ยุคตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่ซัมซุงไปลงก็เป็นแพลนแมเนเจอร์วันนี้ยังนั่งคุยกันหัวเราะคิกกักคือเขาเป็นนวดแบบสไตล์เกาหลีแต่คนนวดเป็นคนเวียดนามเพราะภรรยาเป็นคนดูแลน้องนวดทั้งหมดตัวสามีเนี่ยทำการเม้นนะครับทำการเม้นคนนึงอยู่โรงงานซัมซุงโอ้ไปชักคุยกันบอกตั้งแต่30ปีที่แล้วเขามาก็มีความสุขบอกเขาก็ทำอยู่กับภรรยาเหมือนที่เยอรมันมาอยู่กับในอุดรเราอ่ะอาการเดียวกันแต่นั่นคือคำสั่งมาจาก investigation บางอย่างก็บอกต้องผสมออกมามันจะฉลาดที่สุดในโลกเป็นคนเกาหลีแล้วผสมเวียดนามแต่ผมไม่อยากคิดถึงหน้าตาเนาะ อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้แต่นั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าวันนี้เราคุยที่เวียดนามเราคุยที่อินโดแต่เชื่อไหมว่ายังมีอีก 2-3 ประเทศเขารอให้เราไปหาพม่าพม่าเนี่ยเดี๋ยวเบรกหน้าเราคงจะเจาะลึกได้เพราะอาจารย์ก็อยู่ในสายนี้ด้วยผมก็เพิ่งกลับไปจาก Business Matching พม่ามาแล้วก็ลาวเขาอย่างที่เขาบอกเขาไม่ใช่แลนด์ล็อกเขาบอกเขาเป็นแลนด์ลิงก์เสร็จแล้วลิงก์จริงๆแล้วยิ่งท่านนายกท่านผู้คนใหม่นะครับท่านมาจากนักมือดีต่างประเทศด้วยเก่งมากคนนี้เก่งจริงๆดังนั้นผมคิดว่าใน CLMVเราอ่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดบวกอินโดนีเซียที่ผมดึงเข้ามาให้ก็เท่ากับได้เข้าไปเกือบ 4-500 ล้านคนแล้วอ่ะงั้นถ้าพันธมิตรพวกนี้มาขึงกำลังคนจริงๆมีโอกาสสูงเหมือนกันค่ะถ้าฟังแล้วก็คือเป็นประเทศที่อยู่รอบๆบ้านเราเท่านั้นเลยนะไม่ได้ไกลเลยเคยมีโปรแกรมอันนึงก่อนจะจบเบรกสนุกผมบอกว่าทำไมคนเวียดนามชอบมาไทยแล้วก็มาไทยเวลาเขาลงเครื่องปุ๊บเขาจะไม่เข้าไปที่โรงแรมไทยให้โรงแรมที่กรุงเทพก่อนเขาจะตรงไปที่พัทยาอาจารย์รู้ไหมไม่ทราบรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันเขาจะไปดูกระเทยโอ้จริงเหรอคะเขาจะไปดูกระเทยโชว์สองเอาท์เล็ตใหญ่ตรงนั้นน่ะคือเป้าหมายปลายทางเลยชีวิตนี้เขาบอกถ้าเขารู้จักประเทศไทย I know อากาซ่า I know Tiffany เท่านั้นไอขอไปดูกระเทยโชว์ไอชอบมากดูเสร็จปุ๊บไอจะไปเที่ยวไหนไม่สนใจแล้วชีวิตอร่อยไม่สนแต่ขอดูก่อนแล้วเป็นอะไรที่แปลกมากเราบอกเฮ้ยทำไมอยู่ชอบมากวะบอกไม่รู้ว่ามันมีความสุขอะแล้วของเรามันไม่ใช่แบบภาพไม่ดีนะ uh-huh. มันเป็นอาร์ตซึ่งเขา uh-huh. ไม่สามารถมีในมือเขาได้เพราะเป็นสังคมนิยมเขาจะมีพวกนี้มากไม่ได้มันก็ไลน์ผมเลยบอกอาจารย์น่าจะใช้กิฟต์ออนไลน์นะ เอาแบบโชว์แบบนี้มาใครซื้อแล้วได้นะ uh-huh. มีสิทธิ์บินเข้ามาดูนะ uh-huh. นี่คือทำให้เราบอกเอ้ยถ้าพันธมิตรเวลาคุยผมจะไม่คุยแบบซีเรียสเหมือนที่เราคุยนะ uh-huh.
ไปเที่ยวพาไปกินพาไปเฮฮาเสร็จ uh-huh. แล้วมันก็จะเกิดพันธมิตรที่มันไม่เป็นพันธะมันกลายเป็นผูกพันที่เป็นมิตรกันนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นความหมายของพันธมิตรโดยแท้จริงน่าจะต้องเป็นแบบนี้ถึงจะดีกว่าพันธมิตรคนจีนก็ต้องกินเหล้าเนาะจ้ะนะ ต้องชนะกันที่เหมาไถก่อนนะถ้าเหมาไถอยู่ได้เขากินกันห้าสีครับผมนะครับเบียร์วายเหล้าอะไรพวกนี้จนจบครบสูตรครบสูตรถ้าอยู่ชนเขาได้ถึงเช้าเขาวันรุ่งขึ้นเขาเซ็นสัญญากับคุณแหละนั่นคือภาพของพันธมิตรค่ะและอย่างที่ดร.บอกนะคะยังมีประเทศอื่นๆอีกถึง2ประเทศด้วยกันที่ตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาเจาะลึกกันช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสู่รายการของเรากันต่อนะคะอย่างที่ได้คุยกันไปถึงเรื่องของเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียยังมีอีก2ประเทศด้วยกันที่น่าสนใจนะคะในกลุ่ม CLMV ของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่า2ประเทศที่พูดถึงนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะอาจารย์พม่าก่อนเลยดีกว่าเมียนมาเทรนด์แรงมากช่วงนี้ครับถ้าเมียนมาตอนนี้เป็นตลาดที่ถือว่าแรงที่สุดนะค่ะเพราะทุกธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยก็คือเล็งเป้าไปที่พม่าเพราะอะไรคะเพราะว่าก็เพิ่งจบการเลือกตั้งนะฮะเพิ่งเปลี่ยนจากรัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลพลเรือนซึ่งการเปิดประเทศก็เป็นการเปิดครั้งแรกหลังจากที่ปิดประเทศมานานครับธุรกิจที่ไปตอนนี้ทุกคนก็ไปกันหมดเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเมียนมาเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะผู้หญิงต้องขออนุญาตเปรียบเทียบเป็นเหมือนผู้หญิงที่สวยแต่ลึกลับอยากพบอยากคุยเขาให้คุยอ่ะแต่คุณเอาใจเขาไม่ได้คุณไม่มีทางเอาชนะเขาได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเชิงที่ว่าทุกอย่างมันสดทุกอย่างมันใหม่การทรานส์ฟอร์มจากความเป็นทหารทั้งหมดย้ายมาเป็นฝั่งเป็นเหมือนเดโมแครตก็ไม่ในเชิงมันก็ยังมีซ่อนเพราะว่าเพื่อนผมทำงานกับสายในด้วยก็บอกว่าวันนี้องซานซูจีเป็นคนเดินเกมทั้งหมดโดยที่มีท่านประธานที่ดีที่เป็นเพื่อนกันระดับนะในเดียวกันมีซ้อนหลังกับซูจีอีกนะก็คือคณะเดิมนั่นแหละเขาไม่วางอำนาจหมดเขาก็ยังคุมอยู่แล้ววันที่ผมไปคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วก็พาคณะนักธุรกิจไทยไปทำแมทชิ่ง30กว่าบริษัทไปทำแมทชิ่งก็ไปเจอกลุ่มหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจของในนั้นเองเขาซื้อธุรกิจอย่างมูริแคร์นะครับเอาไปทำล้างรถเขาซื้อกาแฟชาวดอยนะครับก็ไปเปิดร้านกาแฟแล้วก็กำลังจะลงทุนอีกสายเพื่อนเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันทำธุรกิจล้างรถอีกคนนึงทำธุรกิจรถเช่าทั้งหมดเป็นธุรกิจที่เขาบอกว่าเขาเห็นโอกาสในประเทศไทยเขาถึงเดินมาซื้อ mm-hmm. นี่เขาอยากเป็นพันธมิตรแต่เขาก็เลยซื้อธุรกิจเราเป็นในเชิงของแฟรนไชส์ซื้อธุรกิจในเชิงคอนเนคชั่นพอซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงทุนแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นคนเมียนมาแท้ๆเขาไม่ทำอย่างเขา mm-hmm. เพราะเขามีวิชั่นในการสร้างแบรนด์ซื้อสิทธิ์ที่เป็นลายเส้นในการขยายนั่นคือภาพนะครับฉะนั้นผมถามว่าเมียนมาน่าสนใจไหมน่าสนใจ uh-huh. แต่คุณจะตักตวงโกยกลับมาเร็วไหมอยากยังต้องใช้เวลาคือเหมือนที่เขาบอกคือได้เงินต้องลงเพิ่มได้เงินต้องลงทุนเพิ่มคุณก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตนะครับแต่แตกต่างจากพวกบริษัทที่เป็นเชนระดับโลกพวกนั้นเขาไม่ห่วงเพราะเขาลงแล้วเขาใส่ต่อสร้างต่อเพราะเงินมันจะกระเด้งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของเขาค่ะมันจะไปโผล่ตรงนั้นได้นะครับนั่นคือประเด็นที่เรามีความแตกต่างในเรื่องของเชิงพันธมิตรในตัวเราเองนั่นแหละก็คือเหมือนชายหนุ่มรูปหล่อแต่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคนนะแต่อีกเจ้าหนึ่งเป็นป๋ามาอย่างที่บอกป๋ามามีตังเยอะมีรถสปอร์ตมาสาวคุยกับคนนั้นก่อนแต่รักเราอะรักแต่ฉันขอเอาตัวรอดฉันก่อนนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นอย่างนี้บอกว่าพม่าก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจแต่ว่าด้วยความที่ทั้งรูปแบบการเมืองเศรษฐกิจต่างๆที่ก็เหมือนเป็นผู้หญิงเราใช้ว่าไม่นิ่งเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงก็ถึงบอกต้องอดทนคนที่อยู่รอดได้จริงๆเนี่ยนั้นต้องระดับยักษ์ใหญ่พอที่เงินทุนคุณหนาพนักงานคุณสามารถทนแรงเสียดทานได้เป็นปีๆสายป่านยาวหน่อยค่ะแล้วอย่าง SME เองนะคะจะมีโอกาสไหมคะใจตอบแบบต้นอยู่ธุรกิจที่จะไปฮะจังหวะที่ไปถ้าเป็นอย่าง SME ที่ลงทุนได้สูงมากนักนะครับเราสามารถที่จะรีเทิร์นได้เร็วความเสี่ยงก็จะน้อยคือถ้าไปแล้วใช่ก็คือรวยเลยแต่ถ้าไปแล้วไม่ใช่ก็คือยังถอยกลับทันแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงๆเนี่ยไปเนี่ยความเสี่ยงจะสูงเขายังติดสินค้าเพื่อเป็นคอมมูนิตี้สินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคใช้พื้นฐานนะวันที่ไปเนี่ยไปเจอห้างที่ว่า Capital เป็นเหมือนไฮเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีเลยสไตล์บิ๊กซีเลยเราก็ไปนั่งผมก็ไปพานักธุรกิจเรามา
เรียงแถวมาเลยนะครับ30กว่าเจ้าฝั่งนี้ฝ่ายจัดซื้อซึ่งสนิทกับทางกลุ่มที่ผ่านเน็ตเวิร์คเข้าไปนั่งกันเลยผมยืนตรงกลางเหมือนกรรมการเลยนะเอาสินค้ามาวางเสร็จปุ๊บสินค้าตัวนี้เป็นยังไงเขาดูตัวนี้ไม่เวิร์คทำไมไม่เวิร์คราคาล่ะไม่ได้เพราะตัวนี้ราคาตอนนี้อินเด็กซ์สมมุติ100สินค้าของเราเนี่ยปาเข้าไป300คุณแพงกว่าเขาไม่เวิร์คเก็บแต่ถ้าจะได้ต้องปรับอะไรหลุดไอ้ตัวที่เข้ามาเฮ้ยตัวนี้โดนตัวเนี้ยไอสามารถโค้ดราคาที่เท่านี้ขายได้เลยนะแต่อยู่ต้องเตรียมทำอย่างนี้ไปอะแดปต์มาเสนอราคามา FOB แม่สอดทันทีเลยก็บอก FOB แม่สอดกลับไปยูเซอร์เนี่ยมาไอจะเริ่มสั่งยกตัวอย่างตัวที่เวิร์คสุดเลยคุณก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาชอบนาฬิกาแต่ข้างในใช้เป็นพวกถั่วเขียวก้านไม้ทำมาเป็นประดิษฐ์และเป็นนาฬิกาอันนี้คือเขาชอบเพราะเป็นออร์แกนิกมันเป็นอะไรเดือนหนึ่ง390บาทส่ง200ค่ะบอกมีอยู่ตอนนั้นเขาไปออกงานกับผมแล้วพี่อยู่ไปมีประมาณ200เรือนเขาเหมาหมดเลยบอกตัวนี้ขายได้แน่นอนเพราะคนพม่าคนเมียนมากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเขามีความรู้สึกว่าซื้ออันเนี้ยเข้าไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้เลยเฟอร์นิเจอร์กรุณาไปเลยแต่ถ้าอาหารการกินเขาก็มีแต่เขาไม่ได้ชอบขนาดโอ้โหแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนคนที่ชอบอาหารไทยแต่ก็มีบ้างพวกซอสส่วนผสมอะไรนิดหน่อยนะครับไปทานร้านอาหารของเขาขึ้นเมืองเมื่อเราเรียกตักแกงตักแปะใส่ข้าวนะกินเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเดียเลยไม่ได้ต่างห่างกันแค่ความเค็มคนไม่กินเค็มมากกินเค็มค่ะนี่ก็คือเมียนมานั่นเองนะคะก็คือเรื่องของทางเฟอร์นิเจอร์น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งอุปโภคบริโภคพื้นฐานชอบมากการรุณาเข้าไปโดยที่เราใช้ว่ายังเป็นสินค้าราคาบานการถึงต่างแต่ถ้าไฮเอ็นแพงหน่อยยังไม่ได้มากที่สุดขนาดนั้นนะครับยังต้องใช้เวลาแล้วก็อีกหนึ่งประเทศที่พูดถึงก็คือลาวนั่นเองใช่ไหมคะบ้านพี่เมืองน้องไหมไม่ใช่แล้วนะครับเขาไม่ให้พูดเนาะแต่จำได้ไหมเขาไอ้ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันเราระดับเท่ากันแล้วจะเป็นน้องน้องไอ้น้องพี่ไม่ใช่แล้วเขาไม่ยอมเพราะเขามีพี่ใหญ่กว่าดูแลอยู่ก็คือจีนนี่แหละคุมให้หมดละนะครับนั่นคือความจริงที่เราก็คุยกับเขาเขาบอกว่ายังคบกันอยู่นะครับท่านประธานที่ประดีเองนะครับแล้วก็ท่านเอกราชทูตที่ประจำประเทศไทยนะครับทุก1ปีเราจะเจอท่านวันที่13เมษายนที่สันทูตรดน้ำท่านจะรดน้ำแล้วก็จัดเทศกาลสงกรานต์แล้วก็สมเด็จพระเทพต้องเสด็จไปเป็นประธานทุกปีอันนี้เป็น tradition ที่ต้องไปแล้วท่านก็จะไปลำวงไปลำอะไรบาสโลปอะไรนั่นแหละสนุกมากนะครับก็เลยทำให้เราเห็นว่าลาวจริงๆเนี่ยเขามีศักยภาพมาไล่กับไทยในเรื่องของความคิดแต่ในเรื่องของเทคนิคต่างๆยังไล่ไม่ทันนะครับแต่ที่เขามีจีนคอยแบ็กอัพอยู่เพราะว่าเขาพยายามที่ได้ฟังท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านทูตอะไรหลายอย่างที่วันวิงานเราจะคุยเขาบอกว่าไทยกับลาวเนี่ยไม่ได้ต่างกันสามารถผนึกกำลังได้ไทยอยู่ต้องการทะลวงสินค้าผ่านลาวแล้วก็ส่งเข้าจีนมาคุยกับพวกเรานี่เขาใช้วิธีก็ช่องทางระหว่างไทยกับลาวตอนนี้เรามีหลายช่องทางที่มันไปสะดวกทางหนองคายนครพนมทางเชียงของเยอะแยะได้เยอะแล้วมันเป็นการค้าร่วมกันเยอะนะอันนี้เป็นพันธมิตรโดยพฤติกรรมโดยที่ไม่ต้องมาเขาเรียกมันต้องตั้งต้นอะไรเลยเขาค้าขายกันมาตลอดแล้วนะครับเศรษฐกิจชายแดนระหว่างไทยลาวนี่ขายกันมาเหมือนพี่เมืองน้องกันจริงๆเพราะเขาไม่ต้องใช้ภาษาอื่นไงไม่ใช่ภาษาที่เราสื่อสารกันโดยภาษาไทยนี่แหละนะครับแล้วก็คนเราก็ใช้เงินไทยถูกนะครับสามารถใช้เงินไทยซื้อของได้เลยค่ะแต่ประเด็นจริงๆเรามานั่งดูตรงนี้ครับว่าจากที่เขาเปลี่ยนนโยบายประเทศว่ามันเป็นแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงก์นั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาแข็งแกร่งพอพอแลนด์ลิงก์เมื่อปุ๊บเนี่ยมันคือการที่ทำให้เกิดทรานแซคชั่นระบบเศรษฐกิจมันจะเริ่มเคลื่อนที่ล่าสุดเนี่ยมีคนมาบอกว่าทาง12ปันนาเองนะครับขอให้เตรียมด่านทำเพื่อนเป็นแวร์เฮาส์ทำเอาไว้ผมบอกเฮ้ยทำยังไงล่ะเขาบอกง่ายนี่คือธุรกิจของสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เลยเอาสินค้าไทยไปฝากแปะไว้ที่ริมชายแดนแล้วฝั่งจีนน่ะจะมีการข้ามาขนไปเองนี่คือแลนด์ลิงก์นะเราจะขนเข้าจีนเองทำไมก็มีคนจัดการเราจะมาพาแบบมาฝากไว้ทำแวร์เฮาส์ใหญ่ให้รอได้เลยอันนี้คือประเด็นที่มีคนเสนอผมไว้ละแล้วก็ไกลจนถึงให้ทำเป็น less area ค่ะเพราะมันจะมีเริ่มมีถนนตัดใหม่ของจีนที่จะตัดผ่าลงมาจากลาวพุ่งเข้าใส่เวียดนามเส้นใหญ่บอกมันรอได้เลยนี่คือเขาชี้นำเราละว่าเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีไฮเวย์มีวิธีทำ less area จุดอะไรเยอะแยะแม้กระทั่งจุดสปานวดเพราะเขาต้องขับไกลก็มานวดพักแล้วไปถึงไกลจนถึงทัวริสึมเลย
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่สดมากนะครับก็นี่คือโอกาสเราถามว่านี่คือพันธมิตรไหมน่าครบมากเพราะหนึ่งคือเขาไม่ค่อยมีตังค์เยอะสองเขาอยากได้ความรู้ความสามารถของพวกเราไปช่วยสามคุณไม่ต้องมาเป็นแบกภาระพูดภาษาไม่รู้เรื่องกันเราภาษาไทยนี่แหละทำการค้าง่ายสุดนะจริงจังจริงใจเขาก็ยังรักคนไทยนะเพียงแต่เขารักคนที่มีกำลังเยอะกว่าทั้งนั้นแหละเรื่องจุดหนึ่งคือประเทศลาวเนี่ยทั้งประเทศเขาสามารถรับทีวีไทยได้โดยตรงใช่เขาจะดู3579เนี่ยดูได้ทุกคนรู้จักดาราไทยและอย่างประเทศลาวแบบนี้ค่ะวิธีการเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปทำธุรกิจควรที่จะเป็นในรูปแบบไหนถึงจะดีที่สุดมันก็คล้ายเวียดนามครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเราก็สักเซสเพราะว่าคนไทยSME บางคนเนี่ยคืออาศัยความรวดเร็วบางทีใช้นอมินีไปเปิดแล้วไปทำสุดท้ายแล้วปัญหาก็ตามมาแสดงว่าวิธีที่เป็นนอมินีนั้นไม่น่าถ้าจะทำการค้าต่างประเทศไม่ว่าประเทศเอาง่ายสุดในขนาดลาวเนี่ยคุณไม่ไปอยู่คุณไม่เดินไปตรวจดูคุณไม่ดูไปประจำเจ๊งทุกรายเจ๊งจริงๆเพราะว่าคุณจะไปฝากใครเลี้ยงได้ในเมื่อลูกคุณยังไม่ได้ตั้งไข่เลยวันยังตักแตกอยู่ใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นที่แม้กระทั่งนอมินีก็เถอะคุณไว้ใจใครได้แค่ไหนไม่ใช่คุณเองเท่านั้นเองใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าประเทศยากสุดก็คือเวียดนามอินโดมาเป็นมุสลิมแล้วอีกหนึ่งเป็นรัฐสังคมนิยมนะครับในเดียวกันพม่าก็ยิ่งกว่าเป็นเผด็จการมาในเชิงของทหารกลับมาลาวสุดนี่ง่ายสุดแล้วนะยังคุยไม่รู้เรื่องนี่ผมไปหยิบบูไนมาให้เล่นนะบูไน 300,000 คนนี่เขามหาเศรษฐีเขาไม่คุยกับเรานะเขาไม่คุยเท่าไหร่ครับก็น่าจะเหมาะสมตรงที่บอกว่าลาวน่าจะเป็นประเทศให้ซ้อมมือก่อนเพราะคนไม่เยอะ6-7ล้านคนโดยประมาณโดยเฉลี่ยแล้วพฤติกรรมเขามีความคล้ายกับเรานะครับมีโอกาสสูงเขาเจอใกล้เคียงกันได้ค่ะแต่ว่าเรื่องราวนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้โอกาสมีอย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าแนวคิดหรือวิธีคิดในการหาพันธมิตรของเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีกระบวนการอย่างไรบ้างก็ขออนุญาตนะครับทางเดินจิตว่าเดี๋ยวผมจะให้โมเดลในภาพในจอเนี่ยให้ผู้ชมดูไปตามไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนพอดูเสร็จปุ๊บเราจะเข้าเอาส่วนเนี้ยมาเทียบกับของจริงนะครับผมอาจารย์จะช่วยพูดในโมเดลที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันเป็นโมเดลผมคิดค้นมาเรียกว่าแมทริกซ์โมเดลนะครับถ้ามองแมทริกซ์โมเดลให้มองเหมือนแกน x y z 3ตัวเนี้ยมันจะมีองค์ประกอบเข้ามานั้นในภาพถัดไปนะครับแมทริกซ์คืออะไรแมทริกซ์คือการที่เรามองว่าถ้าเรามารวมกันเราใช้ว่าอุตสาหกรรมที่เรามาเน็ตเวิร์กกันนะครับหรือจะเป็นบิสเนสมาเน็ตเวิร์กกันมันต้องผนึกกำลังโดยที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันอันที่หนึ่งก่อนเลยคุณจะไปคบใครเป็นพันธมิตรคุณไม่เรียนรู้เขาไม่ได้นะครับคุณใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือปีในการเรียนรู้เช่นคุณให้สิทธิ์ในการดูแลสินค้าคุณสักครึ่งปีเพื่อจะทดสอบเป็น6บวก6หรือ6บวก6บวกอีก1ปีสมมุติก็คือเรียนรู้ว่าคุณคุ้นเคยกับสินค้าเราหรือเปล่างั้นนี่คือการเรียนรู้ฉะนั้นเวลาการเรียนรู้เราเรียนรู้จากอะไรครับขอภาพถัดไปนะครับการเรียนรู้ก็คือนักธุรกิจที่รู้ตัวเองดีที่สุดก็คือคุณรู้ข้อมูลนั้นดีที่สุดคุณไม่รู้คุณก็ต้องยอมรับว่าสมมติอาจารย์จุติรู้เรื่องนี้ดีสุดกิฟเฟอรินมีสินค้าอะไรนะผมก็ต้องสอบถามอาจารย์ผมไม่มีสิทธิ์รู้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะผมไม่รู้นะครับเดียวกันอีกชาร์ตหนึ่งนักธุรกิจก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่มีทางรู้ทั้งหมดต้องยอมรับสภาพถ้าคุณจะคบกับใครคุณจะเป็นพันธมิตรกันถ้าเรื่องรู้ไปทั้งหมดรู้ทั้งหมดก็ตามสบายสิครับทำเองทำเองละกันถูกไหมครับอันนี้คือพื้นฐานของคำว่าเรารู้กับไม่รู้ฉะนั้นในชาร์ตถัดไปจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดก็คือการเอาคน2คนมาอยู่ด้วยกันคุณกับพันธมิตรใช่ไหมครับยูคือคุณออเดอร์คือพันธมิตรนี่แหละง่ายๆก็คือคุณรู้กับเขารู้ต่างคนต่างรู้เอามาประกอบกันด้วยความจริงใจกันก็มา build together ก็คือมาช่วยกันสร้างธุรกิจมันก็โตนะครับในด้วยกันคุณเองอยู่ในภาพที่ช่องที่รู้คือบนใช่ไหมครับย้ายไปฝั่งของคู่ที่จะเป็นพันธมิตรกับคุณเขาไม่รู้ก็มา fill the gap สิฉันรู้คุณไม่รู้ฉันจะมาฟิลเดอะแกปให้คุณคุณยอมรับไหมเฮ้ยฉันยอมรับช่วยมาฟิลแกปให้ฉันหน่อยนะครับมองลงมาทางตรงคุณไม่รู้ยูอะคุณไม่รู้นะครับแล้วเขารู้พันธมิตรคุณรู้ก็ listen carefully ฟังเขาหน่อยดิปัญหาคือไม่ฟังพอจะไม่ใช่รู้หมดเลยมันก็ไม่จบและอันสุดท้ายก็คืออีตัวนี้แหละคือปัญหาสุดคือแกรู้ป่ะไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ค่ะหาคนที่สาม
ครูเพื่อนผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาบอกนั้นทฤษฎีนี้ง่ายสุดของการทำเน็ตเวิร์กหรือทำพันธมิตรอะไรอันสื่อจะเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในชาร์ตสุดท้ายนะครับในชาร์ตสุดท้ายขอนะครับจะเห็นไหมครับคำว่ารู้กับไม่รู้ก็เปลี่ยนคำว่ารู้เป็น strength ไม่รู้คือเป็น weakness ซะเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเราก็มี strength กับ weakness เหมือนกันแล้วลองเอาตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยเคสกับอาจารย์สุติของจริงผมก็มีของจริงให้ฟังปิดจ็อบได้หมดเลยพอผมโชว์เพิร์ทนี้ไปผมทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องมานั่ง analyze แบบนี้มันเป็น automatic นะครับก็เรากลับไปที่เรื่องของเอาอินโดก่อนละกันตอนนี้ผมบอกผมมี expertise ผมรู้ว่าสินค้าตัวนี้มันมีเครื่องจักรผมรู้ว่าผมมีเครื่องจักรมันต้องทำอย่างไรกระบวนการอย่างไรแบบไหนผมไม่รู้อย่างเดียวผมหาวัตถุดิบไม่ได้ผมก็กวาดหาในอาเซียนมีใครมีไหมวะลาวเคยมีแล้วหมดไปไม่พอผมบอกเอางี้ก็ไปจบที่อินเดียเขาบอกมีวัตถุดิบเหลือมากเขารู้ไงเราไม่รู้พอเขาไม่รู้เปล่าเขารู้ละเราไม่รู้เราก็เลยเอาเครื่องจักรไปจ่อรอเขาไว้พร้อมจะเอาสินค้าตัวอย่างไปหาประเทศที่3คือผู้ซื้อมันก็กลายเป็นประเทศที่3เขาจะช่วยให้เราสามารถเอาความเอาสินค้ากับวัตถุดิบมาผสมกันเป็นเครื่องจักรผลิตออกมาเป็นตัวเราไปคุยประเทศที่3เขาก็จะซื้อสินค้าอย่างมีความสุขนะครับอาจารย์คิดว่าคล้ายเคียงกันไหมครับอย่างที่เวียดนามนะครับคือในธุรกิจกิฟต์ฟรีที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจเป็น MLM ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเราเซตเทิลเรียบร้อยแล้วแต่ที่เวียดนามเนี่ยถือว่ายังเป็นตลาดใหม่นะครับซึ่งผู้เล่นที่ไปเนี่ยแอมเวย์ไปแล้วนะครับเบอร์1ไปแล้วเบอร์3ถึงเบอร์10ไปแล้วแต่เบอร์2เมืองไทยกิฟต์ฟรียังไม่ได้ไปโอกาสที่เราทำเซอร์เวย์ดูนะครับความต้องการของผู้บริโภคนี่สูงมากนะครับแล้วสินค้าที่เราผลิตที่เราไปเซอร์เวย์มานะที่เราคัดสินค้าที่ไปขายในชุดแรกนะครับความต้องการของตลาดนี่สูงมากเราเล่นๆแบบยกตัวอย่างเช่นสมมติผมแพลวอยากไปลงทุนในเอาประเทศอะไรดีเอาลาวก็ได้อยากลงทุนในลาวลงอะไรลงทุนในลาวเหรอคะธุรกิจอะไรที่อยากจะทำในลาวพูดเล่นๆเราจะได้วิเคราะห์ด้วยโมเดลที่มีอาจารย์เอาแมทริกซ์ให้ดูค่ะสมมติเป็นอาหารอาหารคนลาวชอบกินอาหารอะไรคนลาวก็จะมีอาหารประจำชาติอาหารลาวส้มตำเห็นไหมคือพูดอย่างเงี้ยมันคือจะเกิดปัญหาก่อนละคือเราไปคิดจากความคิดเดิมว่าคนเราต้องกินส้มตำวิธีแก้ที่สุดก็คือไปเดินถามคนลาวก็คือการไปทำวิจัยที่อาจารย์บอกซื้อตั๋วเลยวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะบินไปนั่งไปลงแถวอุดรหนองคายนครพนมแล้วไปดูตามชายแดนว่าคนลาวเขาข้ามมาเขาซื้อสินค้าอะไรก็ซื้อสินค้าจากประเทศไทยซื้อแล้วเขาเอาไปขายต่อตามเพื่อนสิเขาก็ขนไปแล้วก็ตามไปดูพี่ซื้อที่นี่เอาไปขายที่ใดไปทำยังไงอย่างงู้นอย่างนี้ปุ๊บเราได้ข้อมูลหนึ่งแล้วนะเขามาซื้อสิ่งที่เขาต้องกินหนูก็จะรู้ว่าเขาชอบกินแบบนี้ขนมอาหารแบบนี้ถูกไหมครับแสดงว่าเราไม่รู้เขารู้โจทย์ก็คือต้องอะไรครับเราก็ต้องโจทย์เมื่อกี้บอกแล้วกลับไปที่ชาร์ตอีกทีสินะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่านี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ยอมทำกันบ้านขอความนิเตอร์ช่วยกลับไปที่ชาร์ตเมื่อกี้นะครับว่าเราไม่รู้แต่เขารู้เราไม่รู้ค่ะเราก็ต้องฟังเราก็ต้องไป listen carefully ฟังก็ดิเราก็จะมาบอกเองว่าฉันจะซื้อแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนูก็จะเลือกธุรกิจที่จะลงได้ละถูกป่ะแล้วพอตามไปดูปุ๊บพอตามไปดูเราก็จะเริ่มรู้เขาก็รู้เยอะเพราะอยากได้มันก็จะมา build together เราอาจจะไปเจอ buyer หรือเจอ wholesaler หรือเจอใครก็ได้ที่เขาค้าขายแล้วบอกฉันมีสินค้าแบบนี้อยู่เอาป่ะแต่ที่อยู่จะมาซื้อที่ชายแดนไม่ต้องไอจะซื้อจากโรงงานให้อยู่จบละจบแค่นี้เองด้วยแก๊ปแค่เมื่อกี้4ช่องง่ายๆถ้าท่านผู้ชมจับไปใช้รู้กับไม่รู้ขอให้พูดรู้คือมีความเป็น strength ไม่รู้คือ weaknessธุรกิจคุณไปพันธมิตรกับใครได้หมดอ่ะคบกับใครก็หุยรู้แต่ทำตัวเก่งจุดนี้ต้องเป็นจุดที่เราต้องอยู่พื้นฐานของแฟกต์นะฮะอย่าไปไบแอดเพราะถ้าไบแอดดิสนี้จะใช้ไม่ได้ถ้าเราไบแอดถ้าเราไม่รู้คือไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้บอกเรารู้มันก็เฟลมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะธุรกิจไวมากเขาจะสเมลดมปุ๊บก็รู้แล้วคุณมั่วนะครับมันนั่นคือประเด็นที่เรากำลังบอกว่าด้วยทฤษฎีตรงนี้มันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรยากเลยมันเป็นพื้นฐานที่ผมหยิบมาใช้มันแค่มาประกอบองค์ประกอบเท่านั้นเองว่าการทำธุรกิจพันธมิตรก็คือการมาเอาพันธะมาผูกพันกันฉะนั้นถ้าผูกพันกันในเชิงของความเป็นมิตรมันจะเป็นพันธะที่ดีต่อกันถูกไหมครับคุณรู้อาจารย์บอกโอ้โหอาจารย์เก่งเรื่องทั้งหมดนะฮะรีเทลผมรู้ละว่าอาจารย์เก่งเรื่องนี้ผมไม่ใช่คนมนุษย์รีเทลมาผมอยู่สายทางด้านแมสมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องของอันนี้ที่เป็นงานดีไซน์มากกว่าผมจะมาผนึกกำลังกับอาจารย์ได้
นั่นคือผมยอมรับในสิ่งที่อาจารย์รู้ผมไม่รู้ผมก็จะมาเติมเต็มกับตรงนี้แล้วมันจะสามารถเดินไปหาธุรกิจได้อีกสามารถเสริมมาได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวต้องยอมรับคำว่าไม่รู้คำว่าไม่รู้คือไม่โง่นะครับบางคนกลัวเฮ้ยบอกไม่รู้เดี๋ยวจะถามว่าฉันโง่ไว้เปล่าไม่รู้คือก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้วันนี้ทำตัวให้ดีก็จะรู้เยอะขึ้นแต่ถ้าไม่รู้วันนี้แต่ทำตัวให้แย่ลงเองกลายเป็นคนโง่แน่นั่นคือจริงเหมือนที่มีคำพูดที่เคยบอกกันเอาไว้ว่าอย่างต้นทุนที่ต่ำที่สุดเนาะก็คือการถามการคุยกันเนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้ข้อมูลมาสมัยเรียนยกมือถามบ่อยไหมล่ะก็กลัวเพื่อนว่าบางครั้งค่ะบางครั้งใช่อะไรประมาณนั้นก็คือส่วนใหญ่จะกลัวเพื่อนว่าถามมากไปมันโง่อะไรประมาณนี้แต่ในธุรกิจคุณห้ามนะครับยอมโง่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะคุณจะฉลาดทุกครั้งที่คุณยกมือโง่วันนี้เพื่อฉลาดในวันหน้านะครับนั่นคือภาพของจริงๆสเปซชี่ของคนในอาเซียนทั้งหมดคนที่น่ากลัวที่สุดคือเป็นคนที่ใฝ่รู้ที่สุดก็คือคนที่ถูกบีททางด้านเคยเป็นอาณานิคมคุณลองเอา10ประเทศมากางโคยเลยฟับใครที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสฮอลแลนด์โปรตุเกสอะไรพวกกางไว้แล้วอีพวกนั้นน่ะเก่งเพราะเขาถูกกดคำว่าไม่มีโอกาสมาเยอะแต่อย่างของไทยไม่เคยเป็นเราก็เลยใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยต้องบอกอย่างนั้นกันงั้นการเป็นพันธมิตรกันก็ต้องคบกันเริ่มจากการว่าคุณรู้ว่าเขาไม่เคยเขาไม่มีเขากระหายที่เวลามีโอกาสที่จะมีเราถึงไปบนประเทศสิงคโปร์ไปบนประเทศอื่นแล้วทำไมเขาถึงเป็นคนนั่นมากนะเขาไม่เคยมีไงเขาไม่มีโอกาสมีอย่างเราเพราะเรามีพร้อมเยอะเกินไปทำให้เวลาเราไปต่อรองในการมาร่วมจอยเวนเจอร์จะอะไรก็ตามอ่ะจะแพ้กันตรงที่ว่าเรารู้สึกเหมือนเราเยอะเรามีเยอะแล้วเราจะไม่ค่อยให้เยอะนี่คนไทยเองต้องเหมือนปรับ behavior ของตัวเองอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะเป็น mindset อย่างอาจารย์ทำงานอยู่กับต่างประเทศรู้ค่ะเราชอบคิดเป็นเค้าเรียกผมใช้คำว่าคือ inward คิดเข้าตัวเองตลอดแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนมุมนะครับจากที่ผมทำงานทั้งหอการค้าเดินทางมาจริงๆเดินทางทำงานกับต่างประเทศมา10กว่าปีแล้วมา3ปีเนี้ยอยู่กับพวกเขาเยอะขึ้นเฮ้ยลองคิดแบบ outward ดูป่ะคิดแบบเปิดให้เขาเป็นคนบอกเราบ้างงานง่ายขึ้นเยอะนะงานง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นต้องเหมือนปรับ mindset ก่อนเลยอันดับแรกเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวของคนประเทศเราคนที่ชี้แนะผมก็คือท่านประธานของการค้าอินโดนีเซียนี่แหละท่านเป็นคนอินโดนีเซียแต่งงานมาอยู่เป็นสะใภ้ไทยมา40ปีท่านบอกท่านรู้หมดแล้วคนไทยเสียนิสัยชอบคิด inward คิดเข้าตัวเองตัวเองถูกตัวเองใช่ตัวเองเป็นทุกอย่างคือ inner circle กลับไปตัวเองแต่คุณลองเปิดใจแล้วเปิดฟังคนอื่นปุ๊บเออมันเบาเนาะมันมีคนชี้แนะธุรกิจให้คุณด้วยนะนั่นคือตรงนี้นะครับค่ะอย่างเช่นพูดถึงนะคะที่ทั้งสองท่านเชี่ยวชาญเลยก็คือทั้งเวียดนามของคุณจุติแล้วก็เรื่องของอินโดนีเซียของดร.นั่นเองทั้งสองประเทศนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความร่วมมือรูปแบบของเขามีในรูปแบบไหนบ้างอย่างเช่นเวียดนามเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกไปว่ายังมีทั้งจอยเวนเจอร์มีทั้งการเข้าไปลงทุนแบบ 100% เลยก็ได้และยังมีรูปแบบอะไรอีกไหมคะในส่วนตอนนี้ในส่วนเวียดนามจุดแข็งของเวียดนามตอนนี้ที่เมืองไทยหรือใครลงทุนเนี่ยที่จะไปคือตอนนี้เขามองในแง่ของเป็นสมาชิกของ TPP ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขการสามารถฟรีในการภาษีที่จะส่งไปต่างประเทศคือส่วนใหญ่ทำให้คนไทยเนี่ยย้ายฐานผลิตจากเมืองไทยไปที่เวียดนามนะครับอย่างเช่น Samsung Nike Adidas ไปหมดละอย่างล่าสุดเนี่ยในแง่ของกลุ่มเซ็นทรัลเองก็ไปเทคโอเวอร์บิ๊กซีที่เวียดนามนั่นคือเขามองว่าตลาดมหาศาลซึ่งในเมืองไทยเนี่ยโอกาสการโตในรีเทลในเมืองไทยก็ลำบากละแต่เวียดนามโอกาสมันเปิดกว้างมากนั่นแต่เสริมตรงนี้คือ TPP เนี่ยมันเป็นตามย่อของคำย่อของ Trans Pacific Pact ก็คือเขาใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นตัวเซ็นเตอร์ผมก็เคยสอนหลายคนบอกว่าเวลาคุณมองคุณอย่ามองว่าไทยแลนด์อาเซียนแอนด์เดอะแก๊งโนลองเคลื่อนโฟกัสมาที่แปซิฟิกเป็นโฟกัสสิคุณจะพบว่ามีทั้งอเมริกามีทั้งชิลีมีเป็นทรานแปซิฟิกใหญ่เขาอะจะแข็งแรงกว่าเราเลยนะเวียดนามตอนนี้เราต้องไปเกาะเขาแล้วนะเราต้องไปพึ่งเขาแล้วนะการส่งออกไปอะไรเนี่ยมันทุกอย่างมันจะเปลี่ยนโฟกัสหมดเลยนั่นคือประเด็นที่ทำให้เราบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยน mindset คุณยอมรับว่าคุณเป็นตัวเสริมบ้างสิคุณจะเกาะกับเขาแล้วคุณไปเขายังมีความสุขแต่คุณยังทำตัวมันตรงกลางอย่างเป็นต้นแล้วก็อินโดนีเซียผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดเพราะอินโดนีเซียเนี่ยกับเราเขาอยู่มานาน67ปีไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแต่เขาอยู่ภายใต้ความเป็นฮอลแลนด์ที่ดูแลเขาอยู่เขาจะมี mindset วิธีคิดก็คือเขามีอารยธรรมของเขาด้วยนะครับแต่อย่างวันนี้ผมบอกเลยว่า
โครงการผมเกือบจะสำเร็จแล้วมีโรงงานหนึ่งในอินโดนีเซียนะครับที่สุราบายาเป็นมหาเศรษฐีเขาเปิดโรงงานทำน้ำขนมวานิลีเขาปิดเพราะอะไร GM ทั้งกับแก๊งโกงบริษัทก็สั่งปิดบริษัทไว้ก่อน เลิกแล้วก็จับไล่เต็นเบี้ยจบเรียบร้อยแต่เขาปิดโรงงานทิ้งเอาไว้วันนี้ผมไปบอกเขาบอกว่าอยู่มีโรงงานไอ้รู้ว่าอยู่มีแล้วอยู่มีสิ่งที่มีเรียกว่าคุณมีโรงงาน แต่คุณไม่มี expertise ผมเอาเทคนิคเชียนทางด้าน food expertise ที่พาเป็นนี่แหละพาไปทำเป็นโรงงานน้ำภายใต้น้ำรสชาติไทยน้ำตะไคร้ใบมะกรูดอะไรที่ทำให้กินได้เนี่ยแหละเป็น tropical Asian แล้วก็เปิดตลาดกันที่นั่น คนที่ไม่รู้ก็คือเขากับเราจะไม่รู้ว่าสินค้าแบบนี้ทำยังไงเราก็ไม่รู้สินค้าแบบนี้จะขายยังไงเขาก็ต้องไปหา third party ก็คือผู้จัดจำหน่ายคนที่สามที่จะเข้ามาเสริมเสร็จแล้วนี่คือการทำ joint venture ธุรกิจกันจากมีกับไม่มีมันตอบโจทย์กันได้แค่นี้อันนี้คืออินโดนีเซีย2ปีละหาคู่3คนแล้วเนี่ยพอไปถึงเสร็จไม่มีใครกล้าควักตังค์ทำ distribution เยอะมาก 17,000 เกาะคนที่ทำ distribution ต้องจ่ายตังค์กันตายไปข้างหนึ่งเลยมันต้องขึ้นยากมากยากมากรถไปเสร็จลงเรือเสร็จขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลงเสร็จแล้วต่อเรือมันพายกัน 17,000 เอาไม่อยู่นะครับนั่นคือความยากค่ะตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะจะเห็นได้ว่าเรารู้ละหลักการเป็นอย่างไรใครรู้ใครไม่รู้มาเจอกันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าไม่รู้ทั้งคู่ก็หาเติร์ดปาร์ตี้แต่มันก็มีหลายๆธุรกิจที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเจอพันธมิตรที่เลือกแล้วดูเป็นอย่างนี้แล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่พันธมิตรที่ดีนักเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบกันนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ SME Clinic แล้วค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราทิ้งท้ายกันไว้เรื่องของถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในพันธมิตรของเราหรือว่าการทำธุรกิจของเรานั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างและอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นบ้างคะจริงๆปัญหามันมีระดับของมันค่ะเริ่มระแคะระคายว่าจะเกิดปัญหาแล้วก็คุยกันเคลียร์กันไปกับอันที่สองไอ้ปัญหาที่ระแคะระคายนั้นเริ่มเป็นจริงขึ้นกระจ่างขึ้นแต่มันยังเป็นจุดเล็กๆก็ต้องคุยกันและอันสุดท้ายคือปัญหาที่เป็นแผลเรื้อรังแล้วอยู่กันมารักษาไม่หายเข้าใจไม่ยอมอันนั้นคือต้องหาที่ลงถูกไหมครับงั้นถ้าเราวิเคราะห์กับตรงนี้ในสามระดับถ้าเรามาโดยพันธมิตรที่แฮปปี้นะส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาตอนที่มันมีแฮปปี้สูงสุดคือกำไรเยอะสุดชักอยากจะอยู่คนเดียวแล้วฉันไม่ค่อยอยากจะละใช่ไหมกับอันที่สองคือนี่มันเยอะเว้ยแกฉันขอนิดเดียวแกเอาไปเยอะๆได้ไหมนี่คือประเด็นที่กำลังมานั่งคุยนะครับซึ่งถามว่าวิธีแก้ง่ายที่สุดกลางบนโต๊ะนั่งคุยกันอย่าหมกเม็ดเพราะหมกเม็ดมันฟ้องร้องแน่นอนแล้วฟ้องร้องมันจะกลายเป็นแผลที่เลื้อนหลังแล้วก็คุณจะเป็นเรื่องที่อีกยาวนะครับงั้นวันแรกที่เราเสนอไว้ซึ่งเดี๋ยวจะลงลึกให้ก็คือเรื่องของสัญญาสัญญามันจะบอกเองว่าเราต้องเซ็นสัญญาเหมือนว่าเรากำลังจะเลิกกันในวันสุดท้ายเราจะรู้สึกว่าตรงนี้เราไม่ได้ปิดเฮ้ยตรงนี้เรายังช่วยคิดนั่นคือสิ่งที่คนไทยไม่ค่อยคิดเผื่อส่วนใหญ่จะคิดแบบเอาเร็วสุกเอาเผากินไอ้จบโอเคเซ็นไปละพรุ่งนี้ไปแล้วพอเจอปัญหาอ้าวทำไมไม่พูดไว้ก่อนทำไมไม่บอกไว้ก่อนด่ากันแล้วก็มันไม่จบนะครับอันนี้คือมุมมองของอาจารย์ในมุมนี้ก่อนนะครับที่เชิญครับคือในแง่ของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะถ้าเราเตรียมการเราป้องกันเริ่มต้นนะครับก็คือทะเลาะกันก่อนแต่งนะครับคือมองกันทุกมุมว่าเป็นยังไงนะแล้วเราดูตัวรีเทลของสัญญาเป็นยังไงคุยกันทุกประเด็นนะฮะกรณีของ best case เป็นอย่างนี้ถ้าเป็น worst case เป็นอย่างนี้นะฮะในการแบ่งทรัพย์สินเป็นอย่างนี้ในการที่จะเคลียร์กันเคลียร์ยังไงคือคุยให้ทุกประเด็นนะครับถ้าตกลงกันได้คือเซ็นคือถ้าเซ็นปั๊บเนี่ยเวลาเลิกมันจะเลิกง่ายแสดงว่าคือในสัญญาก็ต้องมีความชัดเจนใช่เจนกรณีมีปัญหาทำยังไงในการที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนทำยังไงใช่ไหมใครมีสิทธิ์ก่อนใครมีสิทธิ์หลังนะครับส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่มักจะเกิดนี่คือเป็นเรื่องของอะไรซะเป็นส่วนใหญ่นะคะรวยแล้วแบ่งจนแล้วเลิกคือเริ่มจะมีปัญหาแค่สองข้อนี้คือปัญหาอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองภาพเขาเรียกมองภาพสวยเลยครับงั้นภาพสวยมันคืออะไรภาพสวยคือมองว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำมันกำลังดีนะเห็นรูรั่วแล้วล่ะไอ้เดี๋ยวค่อยมาอุดแล้วกันไม่เป็นไรค่ะนี่คือตัวปัญหาที่หนึ่งนะคุณเริ่มมองสิ่งที่ไม่ใช่
ป็นคำว่าอารมณ์อร่วยเผื่อไว้ก่อนปล่อยไปก่อนแล้วมันจะลามพอมันลามเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเริ่มยากพอเริ่มยากมันจะเริ่มโทษแกนั่นแหละเป็นปัญหาแกทำไมไม่มาพอเริ่มโทษปุ๊บเนกาทีฟความรู้สึกลบพอความรู้สึกลบคุยกันยากถูกไหมครับสามีภรรยาเริ่มทะเลาะกันตรงที่ว่าเริ่มจับผิดใส่กันคุยกันไม่จบหรอกจะสะสมใช่ใช่ฉะนั้นที่บอกว่าดีกรีของความปัญหามันจะมีอยู่3ระดับระดับเบาสุดรีบคุยเลยเคลียร์เลยก็คือรู้ล่วงเมื่อกี้ไงพร้อมใจกันเฮ้ยรีบไปอุดก่อนพออุดเสร็จมันหยุดมันเริ่มแฮปปี้เพราะเงินมันไม่รู้ไหลที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายมันเริ่มบานปลายเริ่มทำไมแกไม่ดูวะทำไมแกไม่ทำวะแล้วเริ่มมีปัญหาว่าไอให้อยู่สมมติเราไปลงทุนข้ามชาติในอินโดหรือเวียดนามหรือว่าโซเวียตก็ตามเนี่ยตัวเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็จะเริ่มโทษเวลาเปิดปัญหาอยู่ทำไมไม่สังเกตอยู่ทำไมไม่ตรวจให้อะไรวะปัญหามาแล้วแล้วจะเลิกกันก็ตรงนี้นี่แหละเริ่มไม่ไว้ใจจากความไว้ใจกลายเป็นไม่ไว้ใจพอไม่ไว้ใจก็จะเริ่มฉันรู้กับแกฉันเริ่มไม่ให้แกรู้ฉันบ้างแล้วอันนี้คือภาพใหญ่ที่เกิดส่วนใหญ่มีตัวอย่างไหมคะหรือว่าเป็นเคสที่เคยเจอผ่านๆกันมาที่สามารถมายกเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพชัดๆไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของสัญญาก็ดีหรือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ดีตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้ามองในแง่ฝั่งเมืองไทยตอนนี้ธุรกิจที่สัญญาที่เซ็นกันยากคือสัญญาแฟรนไชส์นะครับซึ่งปกติตัวสัญญาแฟรนไชส์เนี่ยก็จะเขียนเพราะจะรัดกุมนะครับจะมีการโปรเทคทั้งฝ่ายผู้ให้กับผู้ซื้อเพราะเวลาคุยกันก็จะทะเลาะกันประเด็นนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเซ็นปั๊บเนี่ยหมายถึงว่าธุรกิจมันก็จะวิ่งไปละสัญญาแฟรนไชส์อ่านเช้าเสร็จเย็นนะคือมาเป็นปึกสี่ห้าร้อยเยอะมากเยอะมากต้องนั่งอ่านไล่ทีประโยคไม่เข้าใจมีอะไรยังไงแต่มันทำให้คุณได้ผ่านครับและได้เห็นและได้คุยกันนะครับนั่นจะเป็นอย่างนั้นส่วนเคสผมจริงๆมันไม่ยากแหละส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาก็คือการร่วมลงทุนเวลาไปโอนเงินแล้วมันจะเสียตรงคือการจัดซื้อสินค้าเริ่มมีรั่วไหลการควบคุมไม่ถึงการมองไม่เห็นการทำอะไรแล้วก็มีการโกงจริงจากกลุ่มที่ถูกเพื่อนอย่างฝั่งเนี้ยเริ่มส่งลูกน้องตัวเองเข้ามาเริ่มดูเริ่มเช็คเริ่มหาข้อมูลถ้ามีสิทธิ์รั่วหรือฝ่ายจัดซื้อบิดพริ้วหน่อยก็เริ่มเอาเห็นความเห็นกับตัวกันเองละแล้วคนไทยก็มีความสุขอ้าวทำไมทำอย่างเงี้ยเริ่มรู้นะตอนที่มันลามละก็ต้องเลิกแล้วตอนเขาเรียกอะไรเรียนระบบของประเทศไทยบางทีการชำระบัญชีปิดบริษัทยังยากเลยอันนี้ต้องไปชำระชิปปิดบริษัทฝั่งนู้นซึ่งมันมีเรื่องของการสางก็มีค่าใช้จ่ายอีกแหละใครจะจ่ายล่ะก็จะเลิกกันอยู่แล้วอ่ะก็จ่ายไปสิตั้งหมู่บ้านกันนะมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มเกี่ยงกันตอนนี้มันคือประเด็นที่น่ากลัวนะครับทุกอย่างมันมีเริ่มต้นที่สวยแล้วจบลงที่เร็วเยอะค่ะจริงๆในการทำธุรกิจนะคะทุกธุรกิจไม่ว่าจะในประเทศไทยเองหรือว่าการไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศก็คือเราก็ต้องดูให้รัดกุมเนาะดูให้รอบคอบตั้งแต่แรกเริ่มเลยถึงจะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วหรือมีเคสไหนไหมคะที่ออกมาแล้วเนี่ยไปร่วมลงทุนหรือว่ามีการสร้างมาทำกันแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยที่อาจารย์ทั้งสองท่านพบเจอมีตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพกันไหมคะอย่างเช่นตอนนี้ที่เห็นนะฮะอย่างสุดยอดเป็นบริษัทอย่างกลุ่มเซ็นทรัลที่ไปนะฮะที่เข้าไปใช้วิธีการเทคโอเวอร์อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายสุดและที่สุดคือไปเทคโอเวอร์เลยครับครับเคสของผมก็จะง่ายๆก็คือที่อินโดนีเซียเนี่ยก็คือเริ่มเอาสินค้าที่เกี่ยวกับคอสเมติกไปตอนนี้คุยกับกลุ่มให้เป็น MLM แล้วดีท็อกหน้าแล้วปุ๊บหน้าขาวสวยสิวรักษาได้เริ่มคุยแล้วก็เริ่มสินค้าตอนนี้อยู่ในช่วงเอาสินค้าไปทดลองตลาดกันละแต่เป็นลักษณะของ MLM ก็อย่างที่บอกฮะสินค้าต้องมีให้เล่นเยอะกลุ่ม MLM จะมีสไตล์หมดละขออีกขออะไรใหม่ๆอีกอันนี้คือตัวหนักเลยนะสต็อกคอนโทรลฝั่งนี้ถ้าไม่ใช่โรงงานเนี่ยวุ่นวายตายเลยมันจะมีออเดอร์เข้าไปซึ่งเราก็บอกให้เขาระวังกันนะครับคิดว่าเรื่องทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการสร้างพันธมิตรหรือว่าการหาพันธมิตรนั้นเราก็น่าจะคุยกันครอบคลุมแล้วคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะฝากเอาไว้ดีกว่าเป็นเทคนิคเนาะเรื่องของการรักษาพันธมิตรของเราในการทำธุรกิจเนี่ย ควรที่จะต้องมีวิธีการในการรักษาเขาอย่างไรบ้างให้อยู่กันได้ยืดยาวเป็นคู่แต่งงานที่ใช้ชีวิตกันมายืดยาวจนถึงตอนจบของชีวิตนั่นเองค่ะต้องมีเทคนิคไหมคะหรือว่ามีหลักการอะไรหรือเปล่า
จริงๆแล้ววิธีง่ายๆคือการเคลียร์ปัญหาที่อาจารย์บอกครับถ้ามีปัญหาปั๊บรีบคุยกันก่อนมันการสะสมปัญหามันจะก่อเกิดให้การคุยมันยากขึ้นยากขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถจัดเป็นเรกูลาร์มีตติ้งได้อาจจะจัดการมีตติ้งกันผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับถ้าเป็นบอร์ดคือเราต้องเจอกัน2-3ครั้งนั้นถ้ามีการคุยกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเล็กๆเนี่ยมันก็จะแก้โดยเร็วปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วโอกาสที่จะเกิดปัญหาซ้ำก็จะน้อยลงน้อยลงเจอปัญหาให้รีบแก้ก่อนเลยครับจริงๆตรงผมก็เสริมเดียวอาจารย์จุติเลยว่าเราต้องพยายามเหมือนสามีภรรยาคุยกันทุกวันเนี่ยคุยตัดหาปัญหาใครมาแก้ปัญหาพอแชร์ปุ๊บมันจะช่วยกันคิดบนความพื้นฐานก็อยู่สินเสียกับไออยู่มากล้าพูดให้ไอฟังอยู่ก็สินเสียกับไออยู่แชร์ปัญหาที่อยู่เจอพอแชร์ปุ๊บมันช่วยกันแก้ก็คือการทำ business review quarterly แหละที่ประเทศ3เดือนต้อง business review ทีนึงมา in deep ไล่ไปตาม department อยู่ไม่ใช่หายไปเลยปีนึงอยู่กลับมาดูอ้าวทำไมยังขาดทุนอยู่วะไม่ได้ทะเลาะชัวร์แต่เดินทางมา2เดือนมาตรวจดูลงแผนกนี้ไปดูไปแล้วไปพบ buyer ไปพบเชื้อขายทั้งหมดสุดท้ายก็คือการต้องคุยกันคุยกันบ่อยด้วยนะครับคุณก็จะรอดนะครับเลขส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำ internal auditนี่ก็จะเป็นจุดในการป้องกันนะครับถ้าเรามีมาตรฐานที่ดีเรามีทีมอินเทอร์นอลที่ดีเนี่ยมีการตรวจสอบไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะโปรเทคบางทีคนเราการทุจริตมันเกิดจากการที่เราไม่โปรเทคนะครับถ้าเราโปรเทคก่อนเนี่ยโอกาสที่ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตก็จะน้อยลงเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นการช่วยได้ระดับนึงเขาถึงจะมีคำว่า business review กับ retreat นะครับทำพอคุณทำรีวิวก็คือการทบทวนสิ่งที่ผ่านมา retreat ก็คือย้ำจุดที่ดีซ้ำไอ้ที่ไม่ดีอย่าทำซ้ำค่ะอย่างที่ได้บอกว่าการหาพันธมิตรนั้นนะคะอาจจะเกิดจากการเข้าไปพูดคุยเข้าไปเซอร์เวย์เข้าไปคลุกคลีแต่มีตัวช่วยไหมคะที่ทำให้เราหาพันธมิตรได้ดีแล้วก็ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะปันแปะเหรียญไงโยนฟับแล้วจบดีไหมไม่น่าจะดีอันนี้ใช้โชคชะตาไงไม่ต้องคิดอะไรมากมีหน่วยงานไหนไหมคะที่สามารถช่วยเราได้ถ้าในแง่ของอยู่เมืองไทยนะครับถ้าเราจะไปต่างประเทศหน่วยแรกที่จะสามารถช่วยเราได้นะก็คือหน่วยงาน BOI นั่นถึงว่าเราก็ต้องเจาะลึกนะฮะอย่าไปว่าเพียงแต่โทรคุยแล้วไม่เจาะลึกการเจาะลึกหมายถึงว่าต้องไปหาที่ออฟฟิศเขาเลยแล้วดูว่าคนไหนรับผิดชอบคนนี้ดูแลตาอะไรแล้วแปะเขาเลยซึ่งในส่วนของ BOI ก็จะมีบัดเจ็ตในการไปอยู่แล้วแล้วก็อาศัยเนี่ยแปะเขาด้วยพ่วงไปด้วยถ้าเขามีทริปไปเวียดนามขอไปด้วยมีทริปไปเอธิโอเปียก็ขอไปด้วยอันนี้มันทำให้เรา learning by doing วิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการที่จะมี event ซึ่งอาจารย์เพิ่งจัดไทยเทรดที่เวียดนามคือเราไม่เห็นว่าภาพตลาดความต้องการดีมานด์เป็นยังไงเราเข้าไปดูเลยแล้วก็จะเห็นภาพรวมที่เขาจัดมาเป็น event ให้เราเห็นละจะเห็น supplier จะเห็น buyer เป็นยังไงเห็นสินค้าเป็นยังไงนะถ้าจังหวะเราดีเจอคนที่ใช่นะเราก็การคุยกันง่ายละทันทีเราจะไปหาใช้เวลา30วันในการคุย30เจ้าเราไป1วันสามารถคุยได้30เจ้าเลยก็จากอีเวนต์ตัวนี้นะครับก็เปิดหูเปิดตาโจทย์ง่ายที่สุดเลยที่เมื่อกี้แซวเล่นคือปั่นแปะไม่เย็นหรอกคือเบื่อแล้วปั่นแปะนึกไงอะไรไม่ออกจริงๆไม่ใช่คุณเริ่มจากการเดินทางไปพบไปหาไม่ต้องฝั่งไทยด้วยนะองค์กรที่เมื่อกี้จะบอก BOI หรือจะเป็นสันทูตหรือจะเป็นใครก็ตามให้มองฝั่งนู้นด้วยเขาต้องมีสันทูตของเขามีทูตพาณิชย์ของประเทศเขาเราไปคุยว่าเราคือแบบนี้เรามีสินค้าแบบนี้อยู่ต้องการไหมถ้าใช่อยู่หาพาร์ทเนอร์ให้เราหน่อยสินะครับอย่างวันเนี้ยไม่น่าเชื่อที่สันทูตอินโดนีเซียเนี่ยมีประมาณ 3-4 แบรนด์ที่เป็นสินค้าเวียดอ้าวอินโดนีเซียแต่นำเข้าโดยคนไทยนะครับอย่างกาแฟโคปิโก้เนี่ยก็เป็นอินโดนีเซียก็นำเข้ามามีเรียกว่าอินโดมีก็นำเข้ามาโดยคนไทยแล้วก็มาทำตลาดที่นี่เรียบร้อยแล้วนั้นพันธมิตรก็คือเขามีเราไม่มีโจทย์ง่ายสุดแต่ไม่มีฉันมีก็เอามาเจอกันถ้าฉันมีกับมีก็เลยทำให้ดีขึ้นก็คือการเอาอินโดมีมาเข้าไทยแล้วก็จะเริ่มไปเปิดตลาดที่ลาวไปทำแบบที่เวียดนามเขาจับมือกันอย่างนี้โจทย์ก็คือขอให้มีความสุขกับการทำงานร่วมกันถ้ารู้สึกไม่มีความสุขให้คุยและถ้ายังคุยแล้วยังไม่มีความสุขให้เลิกค่ะจริงๆง่ายๆเลยนะคะหลักการง่ายๆเลยคราวนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านนะคะฝากถึงคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะในการทำธุรกิจที่ต้องมีพันธมิตรมาร่วมด้วยแบบนี้หน่อยค่ะคือในส่วนจับประสบการณ์นะครับอันดับแรกคือเราต้องมองตัวเราว่าเราพร้อมไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราจะไปตลาดไหนก็แล้วแต่ต้องเจาะลึกนะฮะเจาะลึกเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่าในสิ่งที่เราจะไปตลาดที่เราไปที่เราคาดหวังกับที่ของจริงมันใช่ไหมนะครับ
ก็ต้องใช้แรงหน่อยในการที่จะเดินเซอร์เวย์นะครับแล้วก็เจาะลึกตลาดที่เราจะไปถึงนะครับค่ะดร.ล่ะคะจริงผมอยากบอกท่านผู้ชมครับว่าสูตรของคติโพสต์ไทยนี่แหละครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากเราเริ่มไปคบกับเขานะครับมันก็มีบ้านเล็กๆที่ช่วยกันสร้างพอเติบโตก็มีใครแบบลงเยอะพออยู่สักพักหนึ่งมันเริ่มอึดอัดละมีอยู่สองอย่างคือเลิกหรือทำต่อแต่ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือการขยายไงบ้านมันอึดอัดมันเจอมันทะเลาะกันทุกวันขยายบ้านให้ใหญ่ขึ้นก็คือขยายสาขาเปิดให้มันเริ่มมีการรับผิดชอบกว้างขึ้นนะครับและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังว่าเราต้องสุดท้ายก็ต้องกลับมาถามใจตัวเองว่าคุณยังรักคุณยังชอบเขาอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดมีตำหนิเช่นไม่ไว้ใจคำว่าธุรกิจถ้าคุณเริ่มไม่ไว้ใจจุดบอดมาแล้วนะเตรียมปิดได้เลยแต่ถ้ามีความสุขโอ้โหซินเซียมากเลยฝากเลยอาจารย์จุดแฮปปี้ว่ะผมเชื่อมั่นผมอยากจะไปเปิดอีกประเทศแล้วเราไปร่วมกันไหมนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นกู้ทรายถ้าเริ่มมองอีกประเทศหนึ่งหลังจากที่เราแข็งแรงนี่คือกู้ทรายแล้วถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยคุณชนะแล้วครับทิ้งท้ายไว้อีกสักนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นถือได้ว่าได้มีโอกาสไปลงทุนแล้วก็มองเห็นช่องทางต่างๆในต่างประเทศหรือว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราอย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย AEC กับผู้ประกอบการไทยอย่างเช่น SME จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสมากน้อยหรือว่ามีข้อเสี่ยงตรงไหนที่เราควรจะรับมือป้องกันไหมคะสั้นๆค่ะทั้งสองท่านอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราถ้าจะลงทุนประเทศไหนนะครับต้องศึกษาเรื่องของตัว regulation กฎหมายเขานะครับดูว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างไรคือถ้าเราไปถ้าเราไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงเราไปแล้วก็โอกาสเฟลก็จะสูงครับเพราะนั้นต้องศึกษาให้รอบคอบนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจ MOM นะครับประเทศนี้เขาให้ทำไหมถ้าให้ทำทำยังไงมีเงื่อนไขยังไงบ้างถ้าเรารู้รายละเอียดปั๊บเราสามารถเตรียมการล่วงหน้าได้นะครับของผมสั้นๆครับทำการบ้านให้เยอะปกติชนทุนทำการบ้านแค่50ข้อสำหรับไป AC ทำสัก200ข้อต้องเยอะกว่าปกติไม่ใช่แค่1เท่านะมันอาจจะมีข้อที่คุณคิดไม่ถึงต้องไปเจอที่ข้อที่199พอดีโอ้โหแบบเพิ่งรู้เนี่ยไอ้ข้อที่90ที่ต่อมาไปแล้วเนี่ยผิดหมดเลยเพราะไอ้ข้อ199มันบอกว่าทั้งหมดอ่ะผิดงั้นทำให้เยอะเข้าไว้กันบ้านนะครับไม่ว่าจะเดินทางตีตั๋วมีวีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าก็แล้วก็ไปเถอะวันนี้อยากไปพรุ่งนี้ไปจองตั๋วไปเลยอยู่สัก3วัน5วันไม่ต้องเข้าโรงแรมหรูด้วยโรงแรมแบบเกสต์เฮาส์โรงแรมตามตอกก็3 400บาทอย่างผมไปรอบที่ล่าสุดเนี่ยผมไป2วันวันหนึ่งผมนอนโนโวเทลที่เวียดนามไซโอจิมินอีกวันหนึ่งผมนอนโรงแรมแบบดาวเดียว500บาทแต่สิ่งที่พบก็คือมันนอนได้เหมือนกันมันสะอาดเหมือนกันอยู่ที่ใจคุณอยู่ได้หรือเปล่านั่นนี่คือการทำให้มีความแตกต่างของการเดินใน AEC ค่ะเราจะเห็นตัวอย่างนะคะจากหลากหลายธุรกิจค่ะที่มีการขยายตัวไปยังต่างประเทศนั้นการมีพันธมิตรที่เป็นคนที่โลคอลของประเทศนั้นเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวกแต่ถ้าหากว่าเราเลือกไม่ดีก็สามารถทำให้ธุรกิจนั้นเดินถอยหลังกลับมาได้เหมือนกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะทั้งดร.สุกิจเอื้อมหาเจริญนะคะเลขาธิการหอการค้าอินโดนีเซียไทยและคณะทำงานสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งท่านคือคุณจุติฉันทสุเมธีค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัท Gift for Health Limited and Gifflin เวียดนามจำกัดด้วยค่ะที่วันนี้ค่ะมาให้ข้อมูลดีๆนะคะกับเราในเรื่องของการสร้างพันธมิตรนั่นเองขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้นะคะรายการ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพหมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งพราวและแขกรับเชิญนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ